วัสดีครับโรซี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello English พบกันอีกแล้วนะครับกับพี่โรซี่และพี่แท็กนะครับวันนี้เนี่ยแท็กมีคำถามที่อยากจะถามโรซี่มากๆเนื่องจากโรซี่เนี่ยเดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกแล้วส่วนแท็กเนี่ยไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนเลยมีอย่างนึงที่อยากรู้เลยคือป้ายจราจรโอเคมันเหมือนกันทั่วโลกหรือเปล่าโรซี่ Sure road signs are universal ทำไมมันเกี่ยวอะไรกับการประกวดมิสยูนิเวิร์สเลยอะNo. Okay, so universal หมายถึงอะไรที่เป็นสากลใช่เหมือนกันเหมาะทั่วโลกแม่แท็กก็นึกว่าโรซี่จะไปประกวดนางงามสิแม่ไม่ใช่ใช่ไหมล้อเล่นล้อเล่นคือที่แท็กเนี่ยอยากรู้เพราะว่าเผื่อเนี่ยแท็กเจอชาวต่างชาติเขากำลังใช้แต่เนี่ยในโรงพยาบาลแท็กจะได้ชี้ป้ายถูกว่าห้ามใช้เสียงนะอย่างเช่นห้ามใช้เสียงเนี่ยงดใช้เสียงเราเนี่ยจะมีเสรีรักเนี่ยOkay, so this we would call the no honking sign. ก็คือห้ามใช้เสียงนั่นเองใช่ก็จะเป็นรูปแต่นะครับแล้วก็มีพื้นวงกลมอยู่แล้วก็มีขีดฆ่าอยู่ตอนนี้เราจะมาทดสอบโรซี่กันแล้วว่าโรซี่เนี่ยเหมาะสำหรับการขับรถในประเทศไทยไหมตอบให้ถูกทั้งหมดถ้าตอบไม่ถูกเราจะยึดรถไฟของคุณสัญลักษณ์แรกเลยวงกลมสีแดงพื้นข้างในวงกลมเป็นสีขาวมีรูปคนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีขีดฆ่าตรงรูปคนนั่นคือสัญลักษณ์ของ Okay so we would say the no pedestrian crossing sign นั่นก็คือห้ามคนข้ามถนนนั่นเองครับถูกต้องแล้วมาถึงอันที่2ดีกว่านั่นก็คือวงกลมสีแดงพื้นข้างในเป็นสีแดงตรงกลางมีเครื่องหมายลบสีขาวครับOkay so that one we would say the no entry sign ถูกต้องครับผมห้ามเข้านั่นเอง okay. เอาละมาถึงป้ายจราจรต่อไปครับวงกลมสีแดงพื้นด้านในวงกลมเป็นสีน้ำเงินและมีขีดฆ่าเอียงลงมาเป็นเส้นสีแดงนั่นคือสัญลักษณ์ของ No parking sign ปิ๊งปองถูกต้องนะครับก็คือสัญลักษณ์ห้ามจอดนั่นเองครับและสุดท้ายอันนี้ยากหน่อยโรซี่ต้องตั้งใจดูดีๆนะมีวงกลมสีแดงพื้นข้างในเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแล้วมีกากบาทสีแดงอยู่ข้างในวงกลมOkay, so we would say the no stopping sign. โอ้ห้ามหยุดนั่นเองนะครับสุดยอดแบบนี้เนี่ยเอาใบขับขี่ไป5ใบเลยครับผมขอบคุณค่ะและตอนนี้นะครับเรามาทวนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับป้ายจราจรทั่วโลกกันดีกว่าครับ Okay, so first of all, we have universal. ที่เป็นสากล Next, we have no honking sign.ป้ายงดใช้เสียงครับ No pedestrian crossing sign ป้ายห้ามคนข้าม No entry sign ป้ายห้ามเข้าครับ No parking sign ป้ายห้ามจอด No stopping sign ป้ายห้ามหยุดครับและตอนนี้นะครับเราก็รู้คำศัพท์เกี่ยวกับป้ายจราจรกันแล้วนะครับดังนั้นอย่าลืมขับรถให้ถูกกฎจราจรกันด้วยนะครับเข้าใจไหมเข้าใจไม่หมายถึงผมเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะครับผมสามารถดูรายการของเราย้อนหลังได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยและวันนี้นะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าแน่นอนครับกับรายการ Hello English วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ